สหกรณ์เดินรถแม่สอดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดสหกรณ์เดินรถแม่สอดจำกัดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561โดยมีนายจารูนสารยศ ประธานกรรมการสาหกรณ์เดินรถแม่สอดจำกัดเป็นประธานการประชุมและมีสมาชิกสหกรณ์เดินรถแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า100คนสืบเนื่องจากเป็นการสิ้นปีบัญชีสหกรณ์เดินรถแม่สอดทางสาหกรณ์เดินรถแม่สอดจะต้องทำการจัดการประชุมสมาชิกขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเพื่อทำการชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งการถแถลงนโยบายและแผนการดำเนินงานของสหกรณ์เดินรถแม่สอดในปีต่อไปเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่โดยสมาชิกสหกรณ์ได้มีมติรับรองผลและแผนการดำเนินงานในครั้งนี้สหกรณ์เดินรถแม่สอดจำกัดเป็นสหกรณ์ประเภทบริการได้มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่10มีนาคม2523ในครั้งนั้นมีสมาชิกเพียง16คน ทุนเรือนหุ้น8,000บาทจนณปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น260คนและสมาชิกสมทบจำนวน2คนมีทุนเรือนหุ้นจำนวน17,555หุ้นหุ้นละ100บาทเป็นเงิน1,755,500บาทและได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งทางบกจากกรมการขนส่งทางบกจำนวน7เส้นทาง